بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามารวมตัวกันในสถานที่ที่มีเกียรติในการพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่จะทำให้เรานั้นนะครับใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเรานะครับว่าสถานที่ใดก็ตามนะครับที่มีการรวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะส่งมวลมาลาอิกะห์มานะครับเพื่อที่จะปกคลุมและก็ห้อมล้อมพวกเราและเหล่าบรรดามาลาอิกะห์นะครับก็จะขอดุอาอ์ขออิสติกฟาร์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราอัลฮัมดุลิลละห์นะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพี่น้องหลายๆท่านก็คงจะรับทราบนะครับว่าเราประสบกับหนึ่งในบททดสอบที่สำคัญนะครับก็คือในเรื่องของการเกิดโรคระบาดนะครับทำให้มีการปิดมัสยิดนะครับการพูดคุยการบรรยายในเรื่องราวของศาสนานั้นก็ห่างเหินจากตัวของพี่น้องนะครับแม้แต่ภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับในลานตอวาฟนะครับที่กะอ์บะห์นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ทุกวินาทีเนี่ยเราก็จะเห็นภาพคนเนี่ยกำลังเดินตะวาฟรอบกะอ์บะห์แต่ในช่วงของโควิดในช่วงแรกของการระบาดนะครับเราเห็นว่าลานกะอ์บะห์นั้นว่างเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในข้อเตือนใจที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับบุคคลผู้ที่มีมานมีความศรัทธาทุกคนนะครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคำว่าอัลอิบติลาหรือคำว่าบททดสอบบททดสอบที่มนุษย์ทุกคนจะต้องประสบไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ว่าเขาจะเป็นบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีความเข้าใจก่อนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดบนโลกใบนี้ไม่ได้เกิดด้วยกับความบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เป็นไปด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีในสายตาของมนุษย์เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เกิดขึ้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าไม่ว่าจะมีสิ่งใดนะครับที่เกิดขึ้นแก่พวกเจ้านะครับอิลลาฟีกีตาบินมิงกอบลิอันนับรออาหาเว้นแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกกำหนดได้ถูกบันทึกหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะเกิดขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะกะตะบะมะกอดีรอนคอลาอิกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดในอัลมากอดีรนะครับที่เราได้ยินอยู่เสมอนะครับก็คือในเรื่องของกอดอกอดัรในเรื่องของการกำหนดสภาวะการต่างๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนั่นเป็นหนึ่งในหลักความเชื่อหลักความศรัทธาที่สำคัญของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนอินนัลลอฮะกะตะบะมากอดิรคอลาอิกกอบละอันยักลุกัสสมาวาติวัลอัรบิคอมซินอัลซะนะพระองค์อัลเลาะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงกำหนดในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ก่อนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้เป็นระยะเวลา 50,000 ปีนั่นก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแม้แต่การตกของใบไม้มันก็อยู่ภายใต้การกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถ้าเรารู้ในประเด็นนี้เนี่ยจะทำให้หัวใจของเรามีความสงบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับความกลั่นแกล้งมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับความรังเกียจหรือมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับด้วยกับความบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเรานั้นเป็นไปด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองนะครับหนึ่งในหลักการศรัทธาที่สำคัญ
ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวตอบต่อท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามในวันที่ท่านญิบรีลนั้นได้จำแรงร่างมาเป็นชายหนุ่มที่มาถามท่านนบีถึงความหมายของคำว่าอันอีมานความหมายของคำว่าความศรัทธาหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอันตุมินาบินกอดรีคอยรีวะชัรรีก็คือการที่ท่านจะต้องเชื่อจะต้องศรัทธานะครับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีในสายตาของพวกเราทำไมเราถึงพูดแบบนี้คำว่าสิ่งที่ไม่ดีในสายตาของพวกเราก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการกำหนดการสร้างสรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเพียงแต่ว่าในความคิดหรือในสายตาของมนุษย์อาจจะมองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเขาแต่หน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือถ้ามนุษย์คิดขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งก็จะรู้นะครับว่าทุกการทดสอบทุกบททดสอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นแก่พวกเราหรือให้เกิดขึ้นแก่บุคคลรอบๆตัวของพวกเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยๆเพียงแค่สิ่งเหล่านั้นทำให้เราฉุกคิดในสภาพหรือในสภาวะที่เราฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่อาจจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างเราอย่างน้อยๆทำให้เราคิดได้ว่าโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเรานะแม้ว่าเราจะอยู่ในสภาพของบุคคลผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังไม่ลงโทษเราเหมือนกับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเรานะครับอย่างน้อยๆเพียงแค่สิ่งนั้นเนี่ยมันเข้ามาสู่ความคิดของเรานั่นคือสิ่งที่ดีงามทั้งสิ้นนะครับทีนี้ในเรื่องของคำในเรื่องของการทดสอบเนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะด้วยกันบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพียงแค่อัลอักซูหรือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นและให้เรามีความเสียหายหรือเอาจากเราเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เป็นบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันหมายรวมถึงสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราอายะห์กุรอานนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวะนับลูกุมและเราจะทดสอบพวกเจ้าและเราคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบพวกเจ้าบิชัรรีในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีในสายตาของพวกเจ้าวัลคอยรีหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับในความคิดของพวกเจ้าฟิตนะตันสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นฟิตนะมันจะเป็นเหมือนกับข้อสอบนะครับเพราะคำว่าอันอิบติลาแปลว่าอันอิคติบาร์แปลว่าข้อสอบมันจะเป็นฟิตนะมันจะเป็นข้อสอบวะอีไลนาตุรยาอุนและพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะต้องกลับมาหาเรานั่นก็หมายถึงว่าการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกใบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราใช้ชีวิตตามอำเภอใจแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งบททดสอบต่างๆให้เกิดขึ้นกับเราเพื่อที่ว่าบททดสอบเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่จะจำแนกระหว่างบุคคลผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาอย่างแท้จริงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือบรรดาบุคคลผู้ที่ทรยศฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับทุกครั้งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งบททดสอบหนึ่งทดสอบใดมาให้แก่มนุษย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะเห็นมนุษย์แบ่งออกเป็น2กลุ่ม2พวกกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ใช้บททดสอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาด้วยกับความอดทนและเขาก็สอบผ่านในบททดสอบเหล่านั้นแต่มนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับบททดสอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขากลับตัดพ้อต่อว่านะครับและโทษนั่นโทษนี่และเขาก็สอบไม่ผ่านในสิ่งที่เป็นบททดสอบต่างๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทีนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับมันมีคำศัพท์อยู่2คำคือคำว่านิอมะห์แปลว่าความโปรดปรานกับคำว่านิคมะห์แปลว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสิ่งที่เรียกว่าความโปรดปรานเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในเรื่องของลูกหลานในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ในเรื่องของตำแหน่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายมีความต้องการมีความปรารถนา
และสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อใดก็ตามที่ประสบกับมนุษย์เราก็จะมองว่านี่คือเนี่ยมานี่คือความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราอีกประการหนึ่งเรียกว่านิกมะห์นิกมะห์คืออะไรคือความยากจนคือความเจ็บป่วยคือความสูญเสียคือการที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้เนี่ยไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีตำแหน่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่มีใครที่จะอยากจะได้หรืออยากจะเป็นในลักษณะเหล่านี้มนุษย์มองนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเขาแสดงว่านี่คือนิกมะห์หรือสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังประสบกับเขาแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเราพิจารณาจากอายะห์กุรอานอายะห์นี้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าวันนับลูกลุ่มและเราจะทดสอบพวกเจ้าบิชริวันไครีทั้งในสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ไม่ดีแสดงว่าคำว่าเนียมาและก็นิกมาเนี่ยในความหมายของผู้ศรัทธาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะจำแนกได้อย่างไรว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราเนี่ยมันเป็นเนียมาความยากจนมันก็เป็นเนี่ยมาพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ดีนะครับว่าถ้าบ่าวของฉันคนนี้เนี่ยฉันให้ทรัพย์สินเงินทองแก่เขาฉันให้ตำแหน่งแก่เขาฉันให้ลูกหลานแก่เขาเนี่ยเขาจะละเมิดต่อบทบัญญัติต่างๆของฉันเพราะฉะนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้บ่าวคนนี้ของพระองค์เนี่ยเป็นคนที่ยากจนอดมื้อกินมื้อแต่เขาลำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาอดทนต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับเขาเขาขอบคุณต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเขาสิ่งที่เป็นเครื่องหมายที่นักวิชาการบอกนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีบททดสอบเราจะรู้ได้อย่างไรว่านั่นคือนิอามะห์หรือความเมตตาหรือเราจะรู้ได้อย่างไรว่านั่นคือนิกมะห์หรือสิ่งที่เลวร้ายที่มาประสบพี่น้องจำเอาไว้เลยนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับเราและสิ่งนั้นทำให้เราขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งนั้นทำให้เรามีความอดทนนะครับต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับเรานั่นคือนิอามะห์แม้ว่าจะเป็นความร่ำรวยหรือแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นนั่นคือนิอามะห์แต่เมื่อใดก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานในสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีงามให้กับเราประทานทรัพย์สินเงินทองให้กับเราประทานลูกหลานให้กับเราประทานยศถาบรรดาศักดิ์ให้กับเราแต่ทำให้เราออกห่างจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บแต่เราไม่อดทนเรากลับตัดพ้อต่อว่าเรากลับพูดถึงคนอื่นเรากลับโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นนิกมะห์นั่นคือบททดสอบอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังทดสอบมนุษย์เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนักวิชาการจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอัลอิบตีลาการทดสอบนั้นบิสซะรอวัดดะรอจะเกิดขึ้นทั้งในสิ่งที่ดีและในสิ่งที่ไม่ดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอัจบันลิอัมริลมุมินเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเหลือเกินสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพิจารณานะครับในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำพูดในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีไม่ได้พูดนะครับว่าอัจบันลิอัมริลมุสลิมมันเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมแต่หะดีษบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าอันมุมินแปลว่าผู้ศรัทธาความหมายของคำว่าผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ใช่เพียงแค่คำพูดที่ออกมาจากปากว่าฉันปฏิญาณตนว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์ไม่ใช่แค่นั้นนะครับคนที่ปฏิญาณตนว่าเขาเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของพระองค์นั้นเราเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นมุสลิมแต่คำว่าผู้ศรัทธานั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาก็คือในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกล่าวออกมาเป็นคำพูดและแสดงออกมาด้วยกับการกระทำ
ดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวไว้ในหะดีษบทนี้นะครับว่าอัจบัลลิอัมรินมุมินเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเหลือเกินสำหรับบ่าวผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลอัมรอกุลละฮูละฮูค่อยรุนทุกสิ่งทุกอย่างที่มาประสบกับเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความดีงามหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยละฮูค่อยรุนดีหมดเลยสำหรับเขาอัลลอฮฺอักบัรแม้ว่าเขาจะมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายแม้ว่าเขาจะมีลูกหลานแม้ว่าเขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งแต่เขาเป็นบุคคลผู้ที่มีความสมถะในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาก็คือไม่ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานและก็มอบให้เป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบทำให้เขาหลงกับดุนยาและออกห่างจากคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ว่าเขาจะถูกทดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าเขาจะถูกทดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความยากจนความแร้นแค้นไม่ว่าเขาจะถูกทดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับลูกหลานแต่เขาไม่เคยทำให้สิ่งเหล่านี้ทำให้เขาออกห่างจากคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเหลือเกินสำหรับบ่าวผู้ที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ประสบกับเขามันเป็นความดีงามทั้งหมดเลยอินอัสซอบัตฮูซารอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความดีงามให้กับเขาเนี่ยชากัรเขาก็ขอบคุณความหมายของคำว่าการขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในริสกีในปัจจัยยังชีพที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราไม่ใช่เพียงแค่คำพูดนะครับพี่น้องไม่ใช่เพียงแค่กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์นั่นคือส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ความขอบคุณที่แท้จริงที่บ่าวจะต้องแสดงออกต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับหัวใจที่มีอีหม่านของเขาก็คือการใช้ในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เนี่ยไปในหนทางที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีเรี่ยวมีแรงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีสุขภาพที่ดีเราก็ใช้เรี่ยวแรงเราก็ใช้พละกำลังเราก็ใช้สุขภาพที่ดีที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์ในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการถือศีลอดในเรื่องของการบริจาคไม่ว่าการกระทำเหล่านั้นจะเป็นในเรื่องของภาคฟัรดูนะครับภาคบังคับหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาคสุนัตภาคสมัครใจเมื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานทรัพย์สินเงินทองกับเราเราไม่ใช่เพียงแค่กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราจะต้องรู้นะครับในสิ่งที่เป็นสิทธิของทรัพย์สินเหล่านั้นในสิ่งที่เป็นอามานะความรับผิดชอบที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากให้กับเราเราเคยใช้ทรัพย์สินเหล่านี้ในการช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเรามั้ยเราเคยใช้ทรัพย์สินเหล่านี้ในการช่วยเหลือญาติพี่น้องของเรามั้ยเราเคยใช้ทรัพย์สินเหล่านี้ในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าแม่ม่ายบ้างหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกตรวจสอบและถูกสอบถามจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้สติปัญญากับเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ยศถาบรรดาศักดิ์กับเราเราได้ใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นในการช่วยเหลือบุคคลรอบข้างบ้างหรือเปล่าเพราะความหมายของคําว่าการชูโกรธการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือใช้สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ไปในหนทางที่ถูกต้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าลาตะซาลุกอดะมาอับดินยามัลกิยามะติฮัตตายุสอะลาอัลอัรบะเท้าทั้งสองของลูกหลานของนบีอาดัมจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายจากสถานที่ในวันกิยามะที่เขาจะต้องยืนสอบถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีละคนอัลลอฮุอักบัรพี่น้องที่รักทั้งหลายทีละคนเราลองคิดดูสมมุติว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับสมัยเราเป็นนักเรียนเนี่ยถูกเรียกไปยืนทำโทษหน้าเสาธงเนี่ยพี่น้องอายไหมอายถูกเรียกไปยืนทำโทษหน้าเสาธงเราอายแต่ถ้าถูกเรียกไปชมเชยหน้าเสาธงเรารู้สึกยังไงรู้สึกดีใจรู้สึกปราบปลื้มใจแต่ในวันกิยามะห์
มนุษย์แต่ละคนจะถูกยืนสอบสวนหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่ามกลางมนุษย์ตั้งแต่ท่านนบีอาดัมจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายนะครับก่อนจะเกิดขึ้นของวันกิยามะห์เพราะนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ดีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเราก็ตอบลาตะซูลูกอดามาอับดินยามัลกิยามะติฮัตตายุสอะลาอัลอัรบะเราจะถูกสอบถามจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใน4ประการใหญ่ๆด้วยกันพี่น้องเตรียมคำตอบเอาไว้นะครับมินอุมริฮีฟีมาอัฟนาจากอายุไขของพี่น้องที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มานี่คือริสกีนะครับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีอายุที่ยืนยาวนี่คือริสกีนี่คือคำว่าปัจจัยยังชีพหลายคนยังเข้าใจผิดนะหลายคนยังนึกว่าพอพูดถึงคำว่าริสกีเนี่ยอ๋อหมายถึงทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่นะพี่น้องความหมายของคำว่าริสกีที่ถูกต้องก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกใบนี้ได้ทรัพย์สินเงินทองสติปัญญาลูกหลานความศรัทธาความรักการขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือริสกีนี่คือสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาจากอายุของพวกเราที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้บางคนอายุ40ปีบางคน50ปีบางคน60ปีสิ่งที่เราจะถูกสอบถามจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์คือเราใช้ชีวิตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ไปในรูปแบบไหนบ้างวะอันชะบาบิฮิและประการที่2ชีวิตในวัยหนุ่มในวัยที่มันมีความพร้อมทั้งในเรื่องของสติปัญญาและในเรื่องของเรี่ยวแรงเราใช้ชีวิตในวัยหนุ่มสาวของเราในการช่วยเหลืองานศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างหรือเปล่าวะอัลอิลมิฮิประการที่3พี่น้องที่รักทั้งหลายวิชาความรู้ที่วันนี้เนี่ยเรามานั่งฟังนะครับในสิ่งที่เป็นสาระในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบททดสอบเราได้ใช้วิชาความรู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาไปสู่การปฏิบัติหรือเปล่าเราเรียนรู้ในเรื่องของการละหมาดเราเรียนรู้ในเรื่องของการถือศีลอดเราเรียนรู้ในเรื่องของการจ่ายซะกาตเราเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นมุอามะลาตหรือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนร่วมด้วยกันเราใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในการปฏิบัติเพื่อให้ตัวของเรานั้นนะครับเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างหรือเปล่าและประการที่4วะอันมาลิฮิทรัพย์สินนะครับที่เราขวนขวายที่เราแสวงหานะครับมินไอนักตะซะบะเราได้มาด้วยกับหนทางใดเราจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรัพย์สินเหล่านั้นในหนทางที่ฮาลาลที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติด้วยกับการค้าการขายด้วยกับการภาคเพียรการทำงานของเราเอ้ามินตอรีกินฮารอมหรือด้วยกับหนทางที่ฮารอมบางคนไม่ได้สนใจนะครับว่าจะได้ทรัพย์สินมาเหล่านั้นมาด้วยกับวิธีไหนจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยฉันก็เอาจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพนันฉันก็ได้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโอ้โหอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับแต่ให้เราจำเอาไว้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่ใช่แค่นั้นนะครับวะฟีมาอังฟะกอเมื่อได้มาแล้วเนี่ยเราใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นไปในหนทางใดบ้างเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าการชูโกรการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการแสดงออกด้วยกับคำพูดและการกระทำของพวกเราในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้วะอินอะซอบัตฮูดอรอถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาประสบกับเราล่ะอย่างเช่นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นในเรื่องของความยากจนอย่างเช่นในเรื่องของความสูญเสียซอบัรเขาก็อดทนนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าอันอีมานุอีมานนิสไฟนี่มันจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งอัชชุกรคือการขอบคุณและส่วนที่สองอัสซอบัรคือการอดคือความอดทนเพราะอะไรเพราะชีวิตของมนุษย์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นมาบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยจะต้องประสบกับ2สิ่ง2ประการประการที่1คือนิอามะห์
คือความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราประการที่2คือบะลาคือบททดสอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับเราและคนรอบข้างเราเพราะฉะนั้นอีหม่านของผู้ศรัทธาจะวางอยู่บนพื้นฐานของการขอบคุณในความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้และจะวางอยู่บนพื้นฐานของความอดทนในสิ่งที่เป็นบททดสอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตของพวกเราท่านเชคอุไซมีนอิบรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าอัลอิบติลาการทดสอบนั้นฮุวะอัลอิคติบาร์คือในเรื่องของบททดสอบคือในเรื่องของสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นอัลอิบติลาอูฟิลคอยรีบททดสอบในเรื่องของอัลคอยรหรือสิ่งที่ดีงามฮุวะอันนัลลอฮะยะบะลูอัชชักซอลียูลียะรอฮันยัชกุริลลาอะลัลคอยรเอายุคฟิรุบิกอดริลลาในสิ่งที่เป็นความดีงามนี่คือบททดสอบท่านเชคอุซัยมีนได้กล่าวนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบบ่าวของพระองค์ในสิ่งที่ดีเพื่อที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิจารณาว่าเขาขอบคุณต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับเขาหรือเขากำลังเนรคุณต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แก่พวกเขาความหมายของคำว่าชุกรขอบคุณเรารู้แล้วนะครับก็คือการใช้สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ไปในหนทางที่ถูกต้องแต่ความหมายของคำว่าการเนรคุณต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นั่นก็หมายถึงว่าเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานในเรื่องของทรัพย์สินกลับใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นไปในเรื่องที่สุรุ่ยสุร่ายในสิ่งที่ไร้สาระกลับใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นไปในเรื่องที่ศาสนาห้ามในเรื่องของสุรายาเมาในเรื่องของสตรีในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของการท่องเที่ยวที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานตำแหน่งกลับใช้ตำแหน่งเหล่านั้นในเรื่องของการอาธรรมต่อบุคคลอื่นในเรื่องของการขวนขวายให้ได้มานะครับในสิ่งที่เป็นสินบนสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการกูฟอร์หรือปฏิเสธหรือเนรคุณต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ท่านนบีสุไลมานนะครับอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีสุไลมานเนี่ยเป็นนบีที่มีทรัพย์สินมากมายและเป็นนบีที่มีอำนาจอย่างล้นเหลือคำพูดของท่านนบีสุไลมานนะครับในวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านได้เห็นบัลลังก์ของกษัตริย์บิลกิสท่านนบีสุไลมานได้กล่าวนะครับว่ากอลาฮาดามินฟัดลิร็อบบีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงคำพูดของท่านนบีสุไลมานเมื่อครั้งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบท่านนบีสุไลมานด้วยกับความดีงามด้วยกับอำนาจด้วยกับทรัพย์สินท่านนบีสุไลมานได้กล่าวนะครับว่าฮาดามินฟัดลิร็อบบีนี่คือความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากพระผู้อวยพรของฉันลิยะบะลูอานีเพื่อที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบฉันอะอัชกุรุอัมอัคฟุรว่าฉันจะเป็นผู้ที่ตอบแทนแสดงออกขอบคุณต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาอัมอัคฟุรหรือฉันจะเป็นผู้ที่ปฏิเสธเนรคุณต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้วะมันชะกะรอฟะอินนะมายัชกุรยัชกุรลินัฟซิและใครก็ตามที่เขาขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็หมายถึงว่าเขากำลังขอบคุณต่อตัวของเขาเองเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวะอิตอัซนะร็อบบุกุมลาอินชะกัรตุมและเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประกาศนะครับว่าลาอินชะกัรตุมโอบ่าวของฉันถ้าพวกเจ้าทั้งหลายขอบคุณต่อสิ่งที่เราประทานให้กับเจ้าลาอาซีดันนะกุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มพูนสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างมากมายให้กับพวกเจ้าทั้งหลายผมยังจำได้นะครับว่าสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งปรากฏว่า
ทางมหาลัยเนี่ยเขาเห็นว่าเด็กเนี่ยเด็กมาดีนะเด็กนักเรียนมาดีนะเนี่ยเวลาที่ไปเรียนจะมีเงินเดือนให้ปิดเทอมก็จะมีตั๋วเครื่องบินให้กลับบ้านนักเรียนบางคนก็ศรีถนนชัยแกล้งสอบให้ตกวิชานึงบ้างเพื่ออะไรเพื่อที่อยู่ต่อปกติหลักสูตรเนี่ยมหาลัยเขาให้เรียนกัน4ปีใช่ไหมแกล้งตกจะได้อยู่ต่ออยู่สัก5ปี6ปีเพราะอยู่ก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรมีเงินเดือนให้มีตั๋วกลับบ้านทางมหาลัยปีนั้นเขาเลยบอกว่าออกกฎใหม่ใครสอบตกตัดเงินเดือนและไม่ให้ตั๋วเครื่องบินโอ้โหทีนี้แล้วมาประกาศก่อนที่จะสอบไอ้บางคนก็คือกะจะตกอยู่แล้ววิชานี้อ่านหนังสือไม่ทันพอเข้าไปสอบก็ทำไม่ได้พอครับทำไม่ได้เป็นไงตกพอตกก็เงินก็ถูกตัดตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้กับไอ้ไม่ได้กลับบ้านไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ไม่มีเงินใช้นี่ตรงนี้เรื่องใหญ่ทำไงล่ะนะครับก็เข้าไปรวบเข้าไปพบกับเชคก็คือด็อกเตอร์ที่สอนนี่แหละแล้วเชคที่ผมรู้จักอยู่คนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาเป็นนักธุรกิจด้วยเขาเป็นนักธุรกิจแล้วเขาก็เป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยในเมืองมาดีนะก็ไปพวกนักเรียนที่ตกอะนะก็ไปคุยกับเชคบอกโอ้เนี่ยโดนมหาลัยตัดเงินเดือนช่วยหน่อยเชคก็พอสักอาทิตย์หนึ่งเชคก็ให้นักเรียนที่สอบตกแล้วถูกตัดเงินเดือนไปรวมกันที่ห้องประชุมแล้วเชฟก็ลงมาจากรถเดินถือถุงอะไรนะเขาเรียกบ้านเราถุงก๊อบแก๊บมานะข้างในพี่น้องเงินเป็นปึกเอามาแจกเอามาแจกนักเรียนที่สอบตกแล้วคำถามคือว่าเอาเงินเหล่านั้นมาเนี่ยแล้วไม่กลัวเลยว่าเงินเยอะแยะมากมายไม่กลัวที่จะยากจนเชฟบอกไม่กลัวละอินชะกัรตุมละอซีดันนะคุณถ้าขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เพิ่มขึ้นและจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เวลาผมมีโอกาสไปอุมเราะห์เนี่ยไปเยี่ยมเชคก็ไม่เห็นแกจะจนเลยรวยกว่าเดิมอีกเห็นไหมครับคนที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอย่างเช่นคนที่มีความรู้แล้วเขาใช้ความรู้เหล่านั้นไปในเรื่องของการเรียนการสอนการบอกกล่าวการแนะนำบุคคลอื่นไปในหนทางที่ถูกต้องพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเพิ่มพูนความรู้ให้กับเขามากขึ้นแต่ครูอาจารย์บางคนเนี่ยมีความรู้แต่ไม่บอกไม่สอนเป็นไงความรู้มันจะค่อยๆหายไปเหมือนที่เขาบอกว่าดาบเนี่ยถ้ามันจะให้คมต้องชักออกมาแล้วก็เอามาใช้ถ้าอยู่ในฝักเป็นไงเดี๋ยวมันก็ทื่อนะครับเช่นเดียวกันคนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับประทานในสิ่งต่างๆที่เป็นความดีงามเนี่ยหน้าที่ของเขาคือการใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นไปในหนทางที่ถูกต้องละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมวะละอินกะฟัรตุมแต่เมื่อใดก็ตามถ้าพวกท่านทั้งหลายปฏิเสธฝ่าฝืนคำสั่งและทรยศต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะอะซาบีละชะดีดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าการลงโทษของฉันจะเป็นการลงโทษที่เจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าในสิ่งที่เป็นบททดสอบเนี่ยมันจะมีรูปแบบที่หลากหลายบางครั้งมันอาจจะเป็นในเรื่องของอัลอุกูบะในเรื่องของการลงโทษหรือบางครั้งมันอาจจะเป็นในเรื่องของการลดโทษหรือบางครั้งมันอาจจะเป็นในเรื่องของการยกระดับสถานะหรือบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่รวมทั้งหมดอยู่ในบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันอิบติลาอูฟิชชัรนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการทดสอบในสิ่งที่ดีงามการทดสอบในสิ่งที่ไม่ดีนะครับฮุวะอัยยะบะติยัลลอฮุชักษอลียะรอฮันยัสบิรุอะลามะบตะลาฮุลลอฮุบิฮิอัมยัสคอตก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบบ่าวของพระองค์คนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นพวกเราก็ได้และแน่นอนพวกเราจะต้องถูกทดสอบอยู่แล้วเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานนะครับว่า
อะฮาซิบันนาซุอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนโอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกท่านคิดหรือว่าพวกท่านจะไม่ถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่พวกท่านกล่าวว่าฉันศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่ได้หมายของวันนี้เนี่ยเรากล่าวว่าเราเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อมั่นเราศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักเราจะมอบสิ่งต่างๆที่ดีงามให้กับเราและเราจะไม่ถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพราะอย่างที่บอกนะครับชีวิตของมนุษย์จะต้องประสบกับ2สิ่ง2อย่างมีใครไหมตั้งแต่เกิดจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยเขามีแต่ความดีงามเขาไม่เคยร้องไห้เขาไม่เคยเสียใจมีไหมครับมีมนุษย์คนไหนบ้างมีใครบ้างที่นั่งอยู่หน้าสถานที่แห่งนี้เนี่ยที่บอกตลอดระยะเวลา20 30ปี40ปีเนี่ยโอ้หลอชีวิตของฉันเนี่ยมีแต่ความดีงามตลอดเลยไม่เคยร้องไห้ไม่เคยเสียใจไม่เคยพลัดพรากมีไหมครับไม่มีแล้วมีใครไหมหน้าสถานที่แห่งนี้ที่ตลอดระยะเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เขามีชีวิตเนี่ยอยู่กับความโศกเศร้าความเสียใจความสูญเสียตลอดเวลามีไหมไม่มีมันก็จะปะปนไประหว่างในเรื่องของความปิติยินดีในเรื่องของความโศกเศร้าในเรื่องของการได้มาในเรื่องของความสูญเสียนะครับนี่คือธรรมชาตินี่คือซุนนะตุลลอฮ์นี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นท่านชูกุไซมีนได้กล่าวนะครับว่าและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบบ่าวของพระองค์ด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเพื่อที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิจารณาจะได้ดูว่าเขาอดทนต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบหรือว่าเขากำลังแสดงออกด้วยกับความโมโหโทษสิ่งนั้นโทษสิ่งนี้นะครับวะยะกูนูยะซาวะยะกูนูอันยะซาอูมินญินซิลอามันเพราะการตอบแทนนั้นมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการตอบแทนรางวัลจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของพวกเราในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ฟะอินซอบะรอวะฮตะซะบะอัลอัจรอินดัลลอฮ์ฟะอินนัลลอฮะยะจะละฮาซาอัลอิบติลาอะลิรัฟอิดดะเราะยาตวะอิห์ฏอติสซัยยิอาตเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราอดทนต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราและเราหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บททดสอบนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยยกระดับยกสถานะและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บททดสอบนั้นเป็นสิ่งที่ลบล้างในสิ่งที่เป็นบาปและความผิดของพวกเราอายะห์กุรอานอายะห์1เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของบททดสอบเนี่ยจะมีการกล่าวอยู่เสมอนะครับลายะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคาวฟีวันยูอีวะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอังฟุซิวัสซะมารอตและเราจะทดสอบพวกเจ้านะครับพิจารณาอายะห์นี้ให้ดีนะครับพี่น้องลานะบลูวันนะกุมลานะบลูวันนะกุมและเราจะทดสอบพวกเจ้าบิชัยอิมประโยคนี้ในภาษาอาหรับเนี่ยบ่งถึงความหมายเพียงแค่บางส่วนแสดงว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบพวกเราเนี่ยเป็นเพียงแค่บางส่วนแค่นั้นเองบิชัยอิมมินัลคาวฟีจากบางส่วนของความกลัวจากบางส่วนของความหิวจากบางส่วนของความสูญเสียวะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอังฟุซิวัสซะมารอตความสูญเสียในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของร่างกายนะครับในเรื่องของเรือกสวนไร่นาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในตอนท้ายของอายะห์นะครับว่าวะบัชชิริซอบิรีนจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาบุคคลผู้ที่มีความอดทนท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเมื่อใดก็ตามที่ท่านถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจะกล่าวนะครับว่าฉันขอขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่พระองค์ทดสอบฉันใน3ประการด้วยกันเมื่อใดก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบแก่ท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบ
ท่านอุมัรจะกล่าวนะครับว่าฉันขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบททดสอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับตัวฉัน3ประการด้วยกันพี่น้องฟังคำพูดนี้ให้ดีนะแล้วให้3ประการนี้เนี่ยมันอยู่ในหัวใจของเราและมันจะทำให้เราเนี่ยนะครับมีความรู้สึกสงบและก็ยอมรับในบททดสอบเหล่านั้นของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่1อัลลาตะกุนฟิดดีนบททดสอบเหล่านั้นมันไม่ใช่บททดสอบในเรื่องของศาสนาความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งรอบข้างเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอวัยวะของเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเราเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างเราแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบด้วยกับศาสนาของเราเพราะสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบถ้าเราอดทนแม้ว่ามันจะมีความรู้สึกเสียใจอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่พอใจในบททดสอบเหล่านั้นแต่เราอดทนแต่รางวัลการตอบแทนของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสวงสวรรค์แต่ถ้าบททดสอบเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นบททดสอบกับอีหม่านความศรัทธาของเราทำให้เราออกจากศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เราตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันส่งผลเสียนะครับพี่น้องมันไม่ใช่ผลเสียเพียงแค่ในดุนยานี้มันผลเสียแก่ชีวิตของเราในวันอาคิเราะห์ด้วยสมมุติว่าเรายกตัวอย่างในยุคสมัยเราเนี่ยบางคนถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บไปหาหมอแล้วก็ไม่หายนะครับพยายามที่จะรักษาด้วยกับวิธีต่างๆที่มันฮาลาลแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นก็มีคนบอกอ๋อไปหาโต๊ะคนนั้นสิไปหาโต๊ะคนนั้นสิแล้วเขามีทางที่จะทำให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันหายบางคนเนี่ยนะครับก็ไปพอไปแล้วเป็นไงเขาอาศัยชัยฏอนอาศัยยินในเรื่องของการรักษาแล้วมันเราถูกทดสอบปรากฏว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หายแต่เรากลับเชื่อว่าคนที่ทำให้หายเนี่ยคือคนที่เป็นโต๊ะคนนั้นคนที่เป็นอาศัยยินอาศัยชัยฏอนเนี่ยบางครั้งเวลารักษาเนี่ยคำพูดก็บอกเป็นคำพูดที่ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับอย่างเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับมีคนที่รู้จักอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโทรมาหาผมบอกอาจารย์ส่งคลิปมาให้ดูอาจารย์ช่วยดูหน่อยเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขามาตั้งตนเป็นหมอรักษาในหมู่บ้านของเราแล้วก็มีคนหลายคนเนี่ยเชื่อคือคนหลายคนที่ว่าคือมุสลิมอย่างพวกเราเนี่ยแหละเชื่อแล้วไปรักษาแล้วอัลเลาะห์ให้หายอาจารย์ช่วยดูหน่อยเขาใช้ดูอาบทไหนเขาใช้กุรอานอายะห์ไหนเปิดคลิปดูอัลเลาะห์พี่น้องชิริกทั้งนั้นเลยคำพูดเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเลยเป็นเรื่องของชิริกเป็นเรื่องของการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องของการใช้ยินใช้ชัยฏอนนี่คือบททดสอบไอ้บททดสอบด้วยกับโรคเนี่ยถ้าเราอดทนหรือเราเสียชีวิตด้วยกับโรคนั้นเป็นไงเราได้รับสวรรค์นะครับพี่น้องเพราะอะไรเพราะเรายังมีอีหม่านมีความศรัทธาแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเอาหัวใจของเราไปผูกพันกับสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าโรคจะหายแต่อีหม่านของเราหายไปด้วยนะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับท่านอุมัรจึงได้กล่าวนะครับว่าฉันขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บททดสอบที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอีหม่านความศรัทธาประการที่สองท่านอุมัรบอกนะครับว่าอัลละห์และเป็นสิ่งที่อักบารุมินฮามีคนอื่นถูกทดสอบมากกว่าที่ฉันถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคนอื่นถูกทดสอบมากกว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบแก่ตัวของฉันท่านอะตออิบนุอบีรอบะห์นะครับรอฮิมาฮุลลอฮ์เนี่ยซึ่งเป็นตาบีอีนของพวกเราท่านหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าท่านเนี่ยนะครับมีลูก7คนและพออายุท่านมากขึ้นเนี่ยท่านเป็นยุคสมัยนั้นเนี่ยคงไม่รู้จักนะโรคเบาหวานเป็นโรคเบาหวานปั๊บเบาหวานก็ไปกินที่เท้านะก็คือเลือดไม่สามารถที่จะไหลไปที่เท้าได้ทำให้เท้าเนี่ยมันเน่ามันเสียและหมอก็บอกหมอในยุคสมัยนั้นก็บอกว่าจะต้องตัดเท้า
ปรากฏว่าในวันเดียวกันที่ท่านถูกตัดเท้าของท่านไปหนึ่งข้างเนี่ยก็ได้รับทราบข่าวว่าลูกชายของท่านคนหนึ่งเสียชีวิตพี่น้องท่านกล่าวว่าไงรู้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เท้าแก่ฉันสี่ข้างก็คือมือสองข้างแล้วก็เท้าสองข้างแต่วันนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาไปเพียงแค่ข้างเดียวยังเหลืออีกสามพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลูกแก่ฉันเจ็ดคนวันนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอากลับเป็นเพียงแค่หนึ่งคนยังเหลืออีกหกปัญหาของพวกเราคืออะไรรู้ไหมเราคิดถึงเนียมะอัลมัฟกูดะแต่เราลืมในสิ่งที่เป็นเนียมะอันเมายูดะเนียมะมัฟกูดะคืออะไรเราคิดถึงแต่สิ่งที่เป็นความโปรดปรานที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอากลับไปแต่เราลืมในสิ่งที่เป็นความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้เหลืออยู่กับพวกเราหลายคนนะครับจึงไม่ขอบคุณจึงไม่อดทนนะครับในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวนะครับว่าเวลาที่เรามองคนรอบข้างเนี่ยให้มองใครพี่น้องมองคนสูงกว่าเราหรือมองคนต่ำกว่าเราให้มองคนที่ต่ำกว่าเราและเราจะขอบคุณต่อความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราวันนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีรถยนต์ขี่บางคนอัลลอฮฺวันก่อนมีคลิปเขาส่งมานะครับคือผมนั่งดูเข้าใจธรรมนะคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยเขาก็มองเจ้านายเขาบอกโอ้อิจฉาเจ้านายเหลือเกินนะวันๆไม่ต้องมาทำงานเหนื่อยเหมือนฉันนะครับมีบ้านมีรถแล้วก็ตัดภาพให้เจ้านายปรากฏว่าเจ้านายเนี่ยก็ไปหาคนที่เป็นสปอนเซอร์หรือคนที่เป็นคนที่ให้เงินกู้บอกโอ้น่าอิจฉาคนที่เป็นคนที่มีเงินกู้เหลือเกินเขาไม่ต้องทำงานทำการอะไรเลยเอาเงินไม่ฉันกู้ฉันเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฉันต้องรับผิดชอบต่อลูกน้องนะครับไอ้คนที่ให้เงินกู้เนี่ยไปเห็นคนที่คนหนุ่มที่กำลังขี่จักรยานวิ่งตามสวนสาธารณะก็อลออิจฉาเหลือเกินไอ้คนนี้มันมีเรี่ยวมีแรงมันสามารถที่จะออกวิ่งมันสามารถที่จะออกกำลังกายได้ทั้งที่ฉันเนี่ยมีเงินทองแต่ฉันไม่สามารถทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้และมันก็วนกันอยู่งั้นแหละคือต่างคนต่างก็มองในสิ่งที่หายไปจากชีวิตของเขาและก็ไม่มองในสิ่งที่เป็นความดีงามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าให้เรามองคนที่ต่ำกว่าเราเพื่อเราจะได้รู้สึกขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าเรามองคนที่สูงกว่าเรามองได้ไหมพี่น้องมองได้มองได้เหมือนกันนะครับในภาษาอาหรับเรียกศัพท์ว่าอัลลิบตอมันจะมีศัพท์อยู่2คำคำแรกคือคำว่าฮัสัดเราเคยได้ยินไหมฮัสัดแปลว่าอะไรอิจฉาริษยาคำที่2คือคำว่ากิบโตกิบโตเนี่ยถ้ามองตามรากศัพท์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับอิจฉาเหมือนกันแต่ความแตกต่างมันอยู่ตรงที่ว่าอันฮัสัดเนี่ยคือเวลาที่เรามองคนที่สูงกว่าเราคนที่ดีกว่าเราเนี่ยเราอยากที่จะเป็นเหมือนเขาแต่เราอยากให้ความดีงามเหล่านั้นหมดไปจากตัวของเขาสมมุติว่าผมเห็นเพื่อนของผมคนหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ให้มันเหลือเกินเรียนก็เรียนมาด้วยกันแต่วันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้มันมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายอยากจะเป็นเหมือนเพื่อนคนนี้เหลือเกินอยากจะไปแทนเพื่อนคนนี้เหลือเกินคือให้มันกับสภาพมาสู่ความตกต่ำเหมือนที่เราเป็นแล้วเราไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกับเพื่อนของเราตรงนี้เรียกว่าฮาสัดเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในอิสลามนะครับแต่คำว่ากิบตะคือการที่เรามองบุคคลผู้ที่สูงกว่าเราอย่างเช่นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากกว่าเราคนที่มีวิชาความรู้มากกว่าเราคนที่มีตำแหน่งมากกว่าเราเราอยากที่จะเป็นเหมือนเขาและคนเหล่านั้นเป็นยังไงคือคนที่มีทรัพย์สินเงินทองแล้วเขาใช้ทรัพย์สินเงินทองไปในการบริจาคคนที่มีตำแหน่งหน้าที่เราใช้ตำแหน่งหน้าที่เหล่านั้นในการช่วยเหลือบุคคลอื่นคือคนที่มีคุณงามความดีมีเนี่ยมาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้แล้วเขานำสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเราอยากที่จะเป็นเหมือนที่เขาเป็นและอยากที่จะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเพิ่มคูณ
มากกว่าที่เขามีในปัจจุบันประการนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าลาฮาซะดาอิลลาฟิตนะไทนี่จะไม่เรียกเป็นการอิจฉาริษยาใน2สิ่ง2ประการนะครับประการแรกนะครับก็คือรอยูลุนอาตาคุลลอฮุมาลันคือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายและเขาบริจาคเขาใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นไปในหนทางที่ถูกต้องเราก็อยากที่จะมีทรัพย์สินเหล่านั้นเหมือนกับที่เขามีและประการที่2รอยูลุนอาตาคุลลอฮุอิลมันก็คือบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานวิชาความรู้และเขาใช้วิชาความรู้เหล่านั้นไปในเรื่องของการเรียนการสอนการบอกกล่าวพี่น้องอย่านึกนะครับว่าความหมายของเขามีวิชาความรู้เนี่ยจะต้องเป็นครูบาอาจารย์จะต้องมานั่งบรรยายจะต้องขึ้นกุตบะไม่ใช่ความหมายของวิชาความรู้ก็คือในสิ่งที่เป็นประโยชน์แม้ว่าจะเป็นกุรอานสักอายะห์หนึ่งที่เรารู้แม้ว่าจะเป็นฮะดีษบทหนึ่งที่เราเข้าใจแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นซุนนะห์หนึ่งที่เราปฏิบัติอยู่แล้วเรานำสิ่งเหล่านั้นไปบอกให้กับผู้อื่นให้ปฏิบัติตามนั่นคือความรู้ที่พี่น้องจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอจุลุนอาตาคุลลอฮุอินมาก็คือบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ประทานวิชาความรู้ให้กับเขาและเขาใช้วิชาความรู้ไปในหนทางที่ถูกต้องเราก็อยากที่จะมีความรู้แบบเดียวกับเขาเพื่อที่ว่าเราจะได้มีโอกาสไปสั่งไปสอนไปบอกไปกล่าวนะครับกับบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกับเขาเพราะนั้นในเรื่องของประการที่3ยังขาดอยู่2 อย่างแล้วนะ1ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บททดสอบนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอีหม่านความศรัทธาจะถูกตัดแข้งตัดขาจะเป็นคนยากจนจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับแต่เรายังมีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราเนี่ยยังน้อยกว่าบททดสอบที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบคนอื่นและประการที่3วะอัรยูซะวาบัลลอฮ์ฉันหวังรางวัลการตอบแทนในสิ่งที่เป็นบททดสอบเหล่านี้จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่ท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราประสบกับบททดสอบให้เราพิจารณาใน3สิ่งเหล่านี้แล้วหัวใจของเราก็จะมีความสงบและเราก็จะได้รับรางวัลการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปสู่อายะห์กุรอานที่เราพูดถึงในเรื่องของอายะห์ที่เป็นบททดสอบลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟิวันยูอิวานักซิมมินัลอัมวาลิวัลอันฟุซิวัสซะมารอตวะบัชชิริสซอบิรีนวะบัชชิริสซอบิรีนและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทนอัลละดีนะอิซาอัศอบัตฮุมมุซีบะตุนกอลูก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เขาถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องดังกล่าวที่ผ่านมากอลูเขากล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าเราก็คือตัวของเราชีวิตของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับเรามาจากใครพี่น้องมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและเราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมมี2ตัวอย่างในอายะห์กุรอานที่เกี่ยวข้องกับอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับตัวอย่างแรกนะครับเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือท่านอบูตอลฮะท่านอบูตอลฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูตอลฮะเนี่ยนะครับได้แต่งงานกับท่านหญิงอุมมุสุเลมอัรรุมัยซอและก็มีลูกชาย1คนเป็นลูกชายที่น่ารักมากนะครับและท่านอบูตอลฮะเนี่ยในทุกเช้าท่านจะเดินทางไปทำงานที่ในสวนของท่านแล้วก็จะฝากลูกให้ภรรยาเนี่ยดูแลนี่คือครอบครัวของผู้ศรัทธาสามีจะต้องทำงานและภรรยาจะต้องทำหน้าที่ในการดูแลบ้านและก็ลูกๆของสามีปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับบุตรชายของท่านอบูตอลฮะเนี่ยเจ็บป่วยท่านอบูตอลฮะก็บอกภรรยานะครับฉันจะออกไปทำงานแล้วดูแลลูกหน่อยลูกกำลังเจ็บป่วยนะครับหาอยู่หายาเอาผ้ามาเช็ดลดไข้ให้ลูกหน่อย
ท่านปูตนะออกไปทำงานปรากฏว่าลูกชายถึงอายันของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาเสียชีวิตท่านอบูตอลฮะกลับมาในตอนเย็นแล้วก็ถามท่านหญิงอุมมุสุเลมนะครับว่าลูกเป็นไงบ้างท่านหญิงอุมมุสุเลมกล่าวนะครับว่าลูกเราสงบแล้วท่านอบูตอลฮะก็นึกว่าลูกเนี่ยนอนหลับแล้วนะครับและท่านหญิงอุมมุสุเลมเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวแก่ท่านอบูตอลฮะนะครับว่าโอ้อบูตอลฮะเอ๋ยฉันแปลกใจกับเรื่องของเพื่อนบ้านของเราเหลือเกินที่อยู่ข้างบ้านเราเนี่ยท่านอบูตอลฮะบอกมีอะไรเหรอเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาไปยืมของมาจากอีกบ้านหนึ่งไปยืมของไปยืมไอ้ข้าวของเครื่องใช้มาจากเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งพอวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็มาทวงของที่ยืมไปคืนเขาก็โมโหเขาก็ไม่พอใจท่านอบูตอลฮะไม่ได้เมื่อเป็นของที่เขายืมคนอื่นมาเมื่อเจ้าของมาเอาคืนเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแสดงออกแบบนั้นท่านหญิงอุมมุสุเลมก็ได้กล่าวกับท่านอบูตอลฮะนะครับว่าอบูตอลฮะเอ๋ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฝากลูกมาเป็นอามานะห์แก่เราและวันนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอาลูกของเรากลับไปท่านอบูตอลฮะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเราเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากให้กับเรานั้นพระองค์เป็นเจ้าของที่จะต้องกลับคืนไปยังพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของซอฮาบะห์ก็คือท่านหญิงอุมมุซะลามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านหญิงอุมมุซะลามะห์เนี่ยนะครับเป็นภรรยาของท่านอบูซะลามะห์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มชนกลุ่มแรกๆที่รับอิสลามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเมืองมักกะห์และท่านกับสามีของท่านเนี่ยก็เคยอพยพไปยังเมืองฮะบะชะห์ในช่วงที่ชาวเมืองมักกะห์ในยุคนั้นเนี่ยถูกทรมานถูกทำร้ายจากชาวกุเรชนะครับท่านนบีก็ให้กลุ่มหนึ่งของซอบ้านเนี่ยอพยพไปยังเมืองฮะบะชะห์ไปยังกษัตริย์นายาชีซึ่งเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เราได้ยินกันอยู่แล้วนะครับและในการอพยพนะครับจากเมืองมะดีนะห์จากเมืองมักกะห์ไปสู่เมืองมะดีนะห์ท่านอบูตอลฮะห์และท่านหญิงอุมมุซะลามะห์เนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มแรกๆที่อพยพไปยังเมืองมะดีนะห์ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านหญิงท่านอบูซะลามะห์เนี่ยนะครับเสียชีวิตท่านหญิงอุมมุสุเลมท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ก็ได้กล่าวนะครับกล่าวกับตัวของท่านเองนะครับว่าฉันจะร้องไห้ด้วยกับความเสียใจให้คนในเมืองมะดีนะห์รู้ถึงความเสียใจที่เกิดขึ้นกับตัวของฉันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวสอนแก่ท่านหญิงอุมมุซะลามะห์นะครับอุมมุซะลามะห์เอ๋ยอย่าได้ทำเช่นนั้นเพราะอิสลามห้ามนะครับในเรื่องของการแสดงออกถึงความโศกเศร้าด้วยกับการตีอกชกหน้าการร้องไห้การตบคือร้องไห้เนี่ยร้องไห้ได้นะครับแต่อย่าร้องไห้จนฟูมฟามอย่าท่านหญิงอุมมุซะลามะห์อย่าได้ทำเช่นนั้นเมื่อใดก็ตามที่เธอประสบกับบททดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะอัยยิรนีฟีมุซีบะตีวะคลุฟลีค็อยรอมินฮาให้กล่าวดุอาบทนี้ท่านนบีสอนนะครับอินนาลิลลาเราเป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและเราจะต้องกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะอัยยิรนีเพราะนั้นเมื่อเราอดทนเมื่อเรารู้ว่าการทดสอบนั้นมันไม่ใช่การทดสอบในเรื่องของศาสนาเมื่อรู้ว่าการทดสอบนั้นยังมีคนที่ถูกทดสอบที่มันหนักหน่วงกว่าเราให้เราหวังในความเมตตาให้เราหวังในรางวัลการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะอัยยิรนีฟีมุซีบะตีโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ได้ทรงตอบแทนในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบแก่ฉันวะคลุฟลีค่อยรอมินฮาและขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานสิ่งที่ดีกว่าในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับตัวของฉันท่านหญิงอุมมุซะลามะห์กล่าวคำพูดนี้แต่นางนึกในใจนะครับว่า
จะมีใครเนี่ยที่จะดีประเสริฐไปกว่าท่านอบูสลามะเพราะท่านอบูสลามะเนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆเป็นซอบะแรกๆที่เข้าอิสลามและมีส่วนในการต่อสู้ในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านหญิงอุมมุซะลามะห์กล่าวใครมันจะดีกว่าอบูซะลามะห์เพราะในดุอาว่าไงนะวะคลุฟลีค่อยรอมมินฮาขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบปรากฏว่าพอพ้นอิดดะห์นะครับอิดดะห์ก็คือ4เดือน10วันนะครับหลังจากที่สามีเสียชีวิตเนี่ยท่านอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ได้มาสู่ขอท่านหญิงอุมมุซะลามะห์อัลลอฮ์เป็นสมมติว่าสามีเราเสียชีวิตอบูบักมาสู่ขอเอามั้ยรีบพยักหน้าเลยเอาท่านอุมมุซะลามะห์ไม่เอาต่อมาท่านอุมัรมาสู่ขออัลลอฮ์ระดับอบูบักระดับอุมัรเนี่ยไม่เอาท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ไม่เอาเหลือใครทีนี้ท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่ขอท่านหญิงอุมมุซะลามะห์และท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ก็ตอบรับการสู่ขอของท่านนบีและกลายเป็นหนึ่งในอุมมะฮาติลมุอ์มินีนดีกว่ามั้ยดีกว่าอบูซะลามะห์สินี่คือสิ่งที่ได้จากอะไรในเรื่องของความอดทนต่อบททดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้ชั่วโมงแล้วยังไปไม่ถึงไหนให้เวลาถึงกี่โมงนะครับ5นาทีอะไรนะ15นาทียังมีอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าอยากจะรู้เนี่ยพี่น้องเคยรู้ถึงเรื่องของบุตรชายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมั้ยครับเอาถามเป็นความรู้แล้วกันท่านนบีมีลูกชายกี่คนใครตอบได้ท่านนบีมีลูกชายกี่คนนี่ฟังบ่อยรู้3คนนะครับท่านนบีมีลูกชาย3คนและลูกชายของท่านนบีทั้งหมดเสียชีวิตในตอนที่ยังเล็กๆอยู่นะครับลูกคนแรกของท่านนบีเนี่ยก็คือชื่ออะไรฮะกอซิมเพราะท่านนบีถูกตั้งสมญานามว่าอบูกอซิมนะครับลูกคนแรกของท่านนบีเนี่ยนะครับลูกชายคนแรกคือท่านกอซิมนะครับท่านกอซิมเนี่ยเกิดก่อนที่ท่านนบีจะถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลนะครับแล้วก็เสียชีวิตคนที่2เกิดหลังจากที่ท่านนบีได้รับการแต่งตั้งคนแรกและคนที่2เนี่ยเป็นลูกที่เกิดจากท่านหญิงคอดียะคนที่2ชื่ออะไรอับดุลลอฮ์นะครับลูกชายคนที่2ท่านนบีเนี่ยชื่อว่าอับดุลลอฮ์นะครับและก็ถูกตั้งฉายาว่าตอยยิบวะตอฮิรเพราะว่าเกิดหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีตอยยิบแปลว่าดีตอฮิรแปลว่าสะอาดแต่ท่านอับดุลลอฮ์ก็เสียชีวิตหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดหลังจากที่อายุได้ไม่นานก็คือเสียตั้งแต่เด็กๆและบุตรชายคนที่3ของท่านนบีก็คืออิบรอฮีมอิบรอฮีมเนี่ยเกิดจากภรรยานะครับก็คือท่านหญิงมารียะอันกิบตียะนะครับเกิดหลังจากที่ท่านนบีนั้นได้อพยพไปยังเมืองมะดีนะห์แล้วปรากฏว่าแล้วทำอาหรับเนี่ยเวลาที่มีลูกเนี่ยเขาจะให้ลูกเนี่ยไปอยู่กับแม่นมอย่างที่เรารู้เหมือนกับท่านนบีเองเห็นไหมครับพอเกิดมาเนี่ยไปอยู่กับแม่นมท่านหญิงฮาลิมะอัสซาดียะนะครับลูกของท่านนบีก็เช่นเดียวกันครับท่านอิบรอฮีมเนี่ยก็ไปอยู่กับแม่นมปรากฏว่าเราอยู่กับแม่นมอายุประมาณขวบกับ6เดือนกำลังน่ารักเลยป่วยแล้วท่านนบีก็ไปเยี่ยมนะครับท่านนบีก็ไปเยี่ยมพอท่านนบีไปเยี่ยมก็ปรากฏว่าท่านเข้าไปอุ้มลูกของท่านก็คือท่านอิบรอฮีมและท่านนบีก็จูบนะครับและก็หอมลูกของท่านปรากฏว่าระหว่างที่ท่านอิบรอฮีมอยู่ในอ้อมแขนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านอิบรอฮีมก็สะอื้นนะครับหายใจติดขัดแล้วก็เสียชีวิตเราลองคิดดูนะคนที่เป็นพ่อเนี่ยอัลลอฮ์มีแต่ลูกสาวลูกชายเนี่ยอายุกับขวบกับ6เดือนกำลังน่ารักเลยเสียชีวิตท่ามกลางอ้อมกอดของเรานะครับท่านอับดุลรอฮ์มานบินอัลฟ์เนี่ยนะครับมองไปที่
ใบหน้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เห็นน้ำตาเนี่ยท่านนบีไหลออกมาและท่านอับดุลเราะห์มานก็กล่าวถามนะครับว่าวะอันตะยารอซูลุลลอฮ์แม้แต่ตัวของท่านเองกันนั้นหรือโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็ล่ะท่านนบีก็กล่าวนะครับว่าอินนะฮาเราะห์มะน้ำตาที่มันไหลออกมาเนี่ยมันคือน้ำตาแห่งความเมตแห่งความสงสารนะครับและท่านนบีก็ได้กล่าวนะครับว่าอินนัลไออินนัลไอเนี่ยตาตมะดวงตาเนี่ยมีน้ำตาไหลออกมาวังก้อนมียะฮซันและหัวใจมันก็มีความโศกเศร้าวะลานะกูลูอิลลามายัรฎอร็อบบานาแต่สิ่งที่มุสลิมจะต้องกล่าวท่านนบีสอนพวกเรานะครับแต่สิ่งที่มุสลิมจะต้องกล่าวจะต้องไม่กล่าวในสิ่งที่เป็นคำพูดที่นำมาสู่ความโกรธเกลียวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสิ่งที่มุสลิมจะต้องกล่าวเวลาที่ประสบกับความสูญเสียอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเราไม่กล่าวเฉพาะเวลาที่ได้ข่าวคนเสียชีวิตนะครับทุกการสูญเสียทุกบททดสอบให้เรากล่าวดุอาบทนี้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนอัลลอฮุมมะอัยยิรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีค็อยรอมมินฮานะครับวะอินนาละวะอินนาบิฟิรอกิกะยาอิบรอฮีมะละมะห์ซูนูนและเรากับการพรากจากตัวของเจ้าโอ้อิบรอฮีมเอ๋ยคือความโศกเศร้าเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นมุสลิมเวลาที่ประสบกับบททดสอบเวลาที่ประสบกับความสูญเสียสายตาของเราเนี่ยโอ้โหอยู่เฉยไม่จำเป็นนะครับเราสามารถร้องไห้ได้แต่ห้ามในการที่จะไปตีอกชกตัวในการที่จะไปฉีกเสื้อผ้าในการที่จะไปร้องเสียงดังเหมือนยุคสมัยยาฮิลิยะนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกห้ามในอิสลามกลับไปดูอายะห์กุรอานต่ออุลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมวะเราะห์มะบุคคลเหล่านี้คือบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวถึงพวกเขาในหมู่มวลมาลาอิกะห์คนที่มีความอดทนคือบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวถึงพวกเขาต่อมาลาอิกะห์หะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกนะครับว่าอิซาฮับบัลลอฮุอับดะเมื่อใดก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักบ่าวคนใดคนหนึ่งของพระองค์เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประกาศแก่มาลาอิกะห์นะฉันรักบ่าวคนนี้พวกท่านทั้งหลายจงรักบ่าวคนนี้ด้วยและมาลาอิกะห์ก็จะมาประกาศแก่คนที่อยู่บนหน้าบนชั้นฟ้าทั้งหมดนะครับมวลมาลาอิกะห์ทั้งหมดว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักบ่าวคนนี้พวกท่านทั้งหลายจงรักเขาด้วยและมาลาอิกะห์ก็จะมากล่าวแก่บรรดามนุษย์ที่อยู่บนหน้าแผ่นดินนะครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักบ่าวคนนี้ขอให้พวกท่านทั้งหลายรักพวกเขาด้วยเพราะฉะนั้นอุลาอิกะซอลาวะอุลาอิกะอะลัยฮิมซอลาวาตุมมินร็อบบิฮิมบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ที่มีความอดทนคือบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวถึงพวกเขาในหมู่มวลมาลาอิกะห์วะอุลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนและพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นบุคคลผู้ที่ได้รับทางนำจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่เราขออยู่ตลอดนะครับอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมเวลาที่เราละหมาดเราขออยู่ตลอดและด้วยกับความอดทนจะทำให้เราได้รับทางนำจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอายะห์ต่อไปว่าไงหลายคนเนี่ยเวลาที่อ่านอิหม่ามหลายคนพออ่านถึงตรงนี้จบจะไม่ต่ออายะห์ต่อไปพี่น้องรู้ไหมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อไปว่าไงอินนัสซอฟาวัลมารวะตะมินชะอาอิริลลาห์เอ๊ะซอฟามารวะมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของความอดทนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราพิจารณาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างซอฟากับมารวะนั่นคือตัวอย่างของความอดทนที่เกิดขึ้นในการบันทึกของมนุษยชาติและส่งผลทำให้เกิดอิบาดะห์จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ความอดทนในเรื่องของใครแม่กับลูกหลายคนอ่านแล้วไม่ไปดูในสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ก็เลยไม่อ่านต่ออุลาอินนัสซอฟาวัลมัรวะตะมินชะอาอิริลลาห์แท้จริงซอฟามัรวะเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างท่านหญิงชื่ออะไร
มารดาของท่านนบีอิสมาอิลชื่ออะไรครับฮายัตนะครับได้แสดงออกถึงความอดทนในวันที่ท่านถูกคำสั่งจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีมนุษย์และไม่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารใดๆนี่คือความอดทนนี่คือการซอบัตเป็นการตอบรับต่อสิ่งที่เป็นคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะนั้นเหมือนกับต้องอายะห์กุรอานกำลังย้อนให้มาดูตัวของพวกเราในปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยความอดทนมันไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของอดทนต่อบททดสอบของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ความอดทนที่จะต้องอยู่กับเราวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างน้อย5เวลาคือการอดทนในเรื่องของการละหมาดวะมุรอะห์ละกะบิศศอลาห์วัสตอบิรอะลัยฮาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในกุรอานนะครับวะมุรพวกเจ้าทั้งหลายจงสั่งใช้อะห์ละกะบิศศอลาห์คนในครอบครัวของเจ้าในเรื่องของการละหมาดวัสตอบิรอะลัยฮาและจงอดทนในสิ่งนั้นเพราะนั้นความอดทนตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังถามเราว่าในเรื่องของอิบาดะห์ที่เป็นบทบัญญัติที่เราได้ใช้ให้กับพวกเจ้าทุกคนได้ปฏิบัติพวกเจ้าทุกคนมีความอดทนในการปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆที่เราได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมาสอนแก่พวกเจ้าหรือเปล่าอดทนในเรื่องของการละหมาดไม่ใช่การละหมาดเพียงแค่ขอไปทีแต่เป็นการละหมาดที่จะต้องประกอบด้วยกับความคุชัวความนอบน้อมและสอดคล้องกับซุนนะแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนในเรื่องของการถือศีลอดไม่ใช่เพียงแค่การอดน้ำอดข้าวแต่เป็นความอดกลั้นในเรื่องของสายตาในเรื่องของหูในเรื่องของลิ้นในเรื่องของอวัยวะต่างๆเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดทนในเรื่องของทรัพย์สินที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเจ้ามาอดทนในการที่จะเสียสละส่วนหนึ่งของทรัพย์สินเหล่านั้นไปมอบให้กับบุคคลที่ยากจนขัดสนอดทนในเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์พี่น้องผมคิดว่าพี่น้องที่นี่หลายคนเนี่ยคงจะเคยไปประกอบพิธีฮัจญ์กันแล้วใช่ไหมครับเวลาที่ไปทำฮัจญ์อดทนไหมไอ้อย่างผู้หญิงเนี่ยอย่างปีล่าสุดที่ผมไปก่อนที่จะเกิดโควิดห้องน้ำเนี่ยนะครับของผู้หญิงเนี่ยมีประมาณ10กว่าห้องเรามีฮุดยาตที่ไปด้วยกันเขาบอกออกไปห้องน้ำตั้งแต่ตี3กลับมาตี5มาทันละหมาดซุบฮีพอดีอดทนไหมอดทนต้องไปนอนกลางดินกินกลางทรายนะครับนอนอยู่ที่มุสดาลิฟะนะครับไปอยู่ที่มีนามันไม่ใช่เรื่องที่สุขสบายเลยแต่เราอดทนเพื่ออะไรเพื่อหวังความเมตตาเพื่อหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺยังมีเรื่องอีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราได้รับนะครับจากบทเรียนบางส่วนบททดสอบของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องเกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์ทุกคนการแสดงออกต่อบททดสอบของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่2ประการประการหนึ่งคือการขอบคุณประการที่สองคือความอดทนขอบคุณในสิ่งที่เป็นนิอามะแล้วเราบอกแล้วนะครับว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบททดสอบนั้นเป็นนิอามะหรือเป็นนิกมะรู้ได้ยังไงทุกบททดสอบที่เกิดขึ้นกับเราถ้าทำให้เราใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือนิอามะทุกบททดสอบที่เกิดขึ้นกับเราถ้าทำให้เราออกห่างจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือนี่คือมะคือการลงโทษนะครับและประการที่3นะครับก็คือว่าทุกบททดสอบที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นถ้าเราอดทนและเราพอใจในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบสิ่งที่จะเป็นรางวัลการตอบแทนแก่พวกเราก็คือสวงสวรรค์ของพระองค์ในวันกิยามะห์ในวันที่เราถูกตัดสินในวันที่พวกเราก้าวผ่านสะพานซิรอตไปถึงประตูสวรรค์ในวันที่เราเข้าไปในสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นจะมีมาลาอิกะห์มาห้อมล้อมมาคอยต้อนรับเราสิ่งที่มาลาอิกะห์จะกล่าวแก่พวกเราคืออะไรพี่น้องรู้ไหมครับมาลาอิกะห์ไม่ได้บอกว่ายินดีนะที่มาอยู่สวรรค์ซะลามุนอะลัยกุมมาลาอิกะห์จะกล่าวกับพวกเรานะครับว่าซาลามุนอะลัยกุมความสันติจงเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าความสันติในสวงสวรรค์จะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าบีมาซอบัรตุมในความอดทนขณะที่พวกเจ้าทั้งหลายใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้
ตรวจสอบตัวของพวกเราเองวันนี้ดูแลคนในครอบครัวของเรานะครับให้พวกเขาเหล่านั้นมีความอดทนทุกบททดสอบทุกความสูญเสียทุกความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับความบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกำหนดของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราสามารถที่จะอดทนในบททดสอบต่างๆเหล่านี้ได้สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเป็นที่พำนักของเราในวันกิยามะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับอะกูลูกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะนะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวันกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์